แล้วก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศที่ผู้คนรอคอยกันบรรหารแจ่มใสจากสุพรรณบุรีส่งเข้าประกวดครับนี่แหละครับผู้เล่นมีทั้งทวัตอุดรเสกสรรดิเรกอนุรักษ์มีสมเกียรติสัตบุตรหมายเลข9ครับน่าจับตามองมันมีชนะยอดปรางเป็นโค้ชมีเชิดศักดิ์สุภโสพลเป็นผู้จัดการทีมส่วนเทพศิรินทวีวัฒน์เบญจมาศเวียรพงษ์เรืองบุญวันลบเหมือนใจงามรักชาติโพล้อมปัญญาโทเขียวจักริดแล้วก็มีสมภพสุขสมบัติอดีตนักเตะทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอนมีประชาปฏิสัมพิธาเป็นผู้จัดการทีมเทพศิรินทร์จาบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีเขียวคู่นี้ตามฝีมือตามกระดูกตามชั่วโมงบินแล้วก็เขาบอกว่าเทพศิรินทร์นั้นเป็นต่อบรรหารแจ่มใสแต่อย่าดูถูกครับบรรหารแจ่มใสนี่ไม่แน่จริงไม่มาจากสุพรรณลูกนี้เทพศิรินทร์พยายามจะต่อไปโดบกพุ่งมงนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่ก็ปรากฏว่าเทพศิรินทร์นำไป1ประตูต่อ0จากเจ้าก่าวรวุฒิวังสวัสดิ์คนนี้แหละครับซึ่งยิงประตูเป็นมาของกล้วยๆเหลือเกินนี่รุ่นพี่ก็มาเชียร์กันเยอะเทพศิรินทร์นี่ดีอย่างนะครับเวลาไปแข่งขันที่ไหนนี่รุ่นพี่จะมาเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นสนามสุขพัชราสายหรือราชมังคลานี่วรวุฒิมงข้ามศีรษะของธวัชยอดปรางเข้าไปตรงตาข่ายครับนำไป1ประตูต่อ0โอ้ยลูกนี้ฟ้าครับปัญญาโยนเข้าไปแล้วก็มีคนเติมตลอดเทพศิรินทร์ไม่ขาดแคลนนี่นะครับเติมตลอดแล้วก็ยิงฉลับลูกนี้โชคยังเข้าข้างได้ลูกเตะมุมครับโอ้แล้วก็ปรากฏว่าโชคช่วยอีกครั้งหนึ่งครับเตะไปหน้าประตูกองหลังของบรรหารแจ่มใสหนึ่งนั้นเตะสกัดพลาดผู้รักษาประตูก็ไม่คิดว่าจะพลาดก็เลยลูกหลุดเข้าไปตรงตาข่ายดูภาพช้าๆนี่แหละครับก็ทำให้เทพศิรินทร์นั้นนำห่างไปเป็น2ประตูต่อ0เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวชมกันต่อครับโอวันตินกำลังงานเรากลับประชมการแข่งขันฟุตบอลโอวันตินพาวเวอร์ครับครั้งที่1กันต่อที่สนามสุพัชราสายเสื้อสีเหลืองชุดสีเหลืองนั่นก็คือบรรหารแจ่มใสจากสุพรรณบุรีครับเจอกับเทพศิรินทร์และเหตุการณ์ในครึ่งเวลาแรกตอนนี้ทีมเทพศิรินทร์ลูกแม่รำเพยก็นำไป2ประตูต่อ0จากหมายเลข10คนเดียวครับวรวุฒิวังสวัสดิ์บรรหารแจ่มสายได้ลูกกินปลามากแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับทวีวัฒน์เบญจมาศนี่ครับการฟาวลักษณะแบบนี้อันตรายบรรหารแจ่มสายพยายามจะเลาะออกด้านข้างซึ่งสนามแฉะอย่างนี้ด้านข้างไม่ค่อยจะแฉะเท่าไหร่แต่ถูกเทพศิรินทร์สกัดไปแล้วก็ได้แต่กินปลาอีกครั้งนึงนี่ครับจากหมายเลข7ของบรรหารแจ่มสายอนุรักษ์สลงโยนเข้าไปทวีวัฒน์เบญจมาศอาศัยความสูงความยาวออกมาตัดลูกได้ดีทีเดียวลูกนี้ฟาวเราเห็นภาพช้าๆครับโยนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งบรรหารแจ่มสายละมงไปถูกพุงครับเตะสกัดออกมาจนได้เทพศิรินทร์กลายเป็นว่าตอนนี้บรรหารแจ่มสายถึงจะถูกนำไป 2-0 แต่ยังไม่ถอดใจจ่ายบอลกันไปเรียดๆตามสไตล์ครับสไตล์ของชนะยอดปรางแล้วก็พักด้วยอกตามมายิงมุมแคบไม่มีมุมพอครับยิงออกหลังไปนี่ดาราสำคัญของทีมคนหนึ่งหมายเลข9สมเกียรติสัตบุตรในรอบรองยิงคนเดียวมา2ประตูอนุรักษ์สรหงเตะซ้ายก้อยผ่านไปหน้าประตูเทพศิรินทร์มงสกัดออกมายังไปเข้าท่าของบรรหารลุยเข้าไปในเขตโทษอีซ้ายข้างเดียวโยนข้ามคานไปอีกนี่นะครับเลขหมายเลข15มารถดอกมะลิป่าดอกขึ้นมาตอนนี้เทพศิรินทร์นั้นพยายามที่จะตั้งรับถ้าเป็นส่วนใหญ่นานๆจะบุกมาทีหนึ่งลูกนี้วรวุฒิก็เกือบจะทำประตูที่3ให้ตัวเองได้แต่ว่าไม่เข้ากรอบเพราะยิงไม่เน้นจังหวะมันลื่นกับตันทีม
มีสิทธิ์ที่จะคู่ตำแหน่งดาวซันโวเหมือนกันโอ้ยลูกนี้สไลด์ไปเจอที่กั้นขอบสนามก็ไม่เป็นไรแต่สลินบุกเข้ามาโดยรักชาติรักชาติทำชิ้นกับเพื่อนผ่านไปเส้นหลังแล้วก็ตักเข้ามาไม่พ้นครับถูกสกัดไปได้ธีรพงษ์สว่างศรีประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าครับยกมือขึ้นมาเขาเตะแบบนี้เข้าไปลูกแล้วนะครับโยนกลับมาตอนนี้โยนเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โห3ประตูต่อ0จากลูกหม่งนี่ครับหมายเลข15ธวัชชัยทองพวดโอ้โหสะใจกองเชียร์แต่โยนได้สวยจริงๆนะครับน้ำหนักทิศทางใช้ได้เพื่อนมาจุดนัดพบพอดีธวัชยอดปรางพยายามจะลอยมาสกัดแต่ก็ไม่พ้นนี่สกอร์เท่ากับฝรั่งเศสนำบราซิลในนัดชิงชนะเลิศบอลโลกแล้วนะครับ 3-0 แต่เทพซิลินีไม่ใช่ฝรั่งเศสครับยังจะเอาต่อวันนั้นแจ่มใสพยายามจะใช้ลูกโด่งงงมาสู้เหมือนกันสู้ไม่สู้ยับตานะครับทีมของวันนั้นแจ่มใสโดยอาศัยหมายเลข7อนุรักษ์ซึ่งโยนดีคล้ายๆเบ็คแฮมนี่ไม่ใช่สไลด์ครับลื่นไม่ใช่ว่านำไป 3-0 แล้วโชว์ลีลาเปล่าครับลื่นวันนั้นสนามค่อนข้างจะแฉะเจ้าลีโอมาครับลีโอมาลุยประเทศไทยโอ้เทพศิรินเล่นหลบไปยิงมาลูกนี้เกือบไปครับช้าไปนิดนึงต้องชมสวัสดิ์ชัยต้องชมนี่เลยครับมารุตเอามาช่วยสกัดปัญหาของกองหลังปัญหาจำสายยังมีกับลูกดงครับเวลาที่คู่ต่อสู้บอมมานั้นป้องกันลำบากไปอีกแล้ววรวุฒิวรวุฒิโยนไปให้เพื่อนมาจักรยานไม่ถนัดปากบอลลองยิงยิงโอ้ยโดนกันครับเห็นไหมฮะเทพศิรินีถึงลูกถึงคนถึงกันตลอดครับช่องว่างไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าแก๊ปไม่ค่อยมีต้องชมสมภพสุขสมบัติโพสของอดีตนักเตะราชประชาไปเยอรมันมาแล้วลูกนี้น่าลื่นเสียหลักครับจากเขาละวรวุฒิวังสวัสดิ์มาถ้าเป็นอังกฤษนี่อาจจะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเลยของเรานี่เพื่อนโค้ชทีมชาติไม่ได้มาดูโอ้โหยิงลูกนี้ครับวรวุฒิวังสวัสดิ์ต้องไปขอบคุณสนามสุขครับที่ทำให้ประตูรื่นเข้าไปได้อย่างงดงาม4ประตูต่อ0นัดชิงบอกแล้วเทพศิรินไม่ใช่ฝรั่งเศสครับยังไม่พอปัญหายังไม่ละความพยายามสมเกียรติสัตบุตรตัวใหญ่ทีเดียวครับเด็กคนนี้จำชื่อเอาไว้ดีครับสมเกียรติสัตบุตรตัวใหญ่รูปร่างใช้ได้ทีเดียวอาจจะโด่งดังเหมือนกับประเสริฐช้างมูลครับอดีตนักเตะสุพรรณบุรีซึ่งเคยช่วยให้ไทยได้ที่4เอเชียนเกมที่จีนมาแล้วลุยเข้าไปแล้วก็ตามยิงนี่แหละครับโอ้โหเข้าไปจนได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเป็นสมเกียรติสัตบุตรยิงตีตื้นให้บรรหารแจ่มใสไล่มาครับเป็น1ประตูต่อ4สมเกียรติสัตบุตรนี่ผู้สาประตูทวีวัฒน์นั้นรับกระชอกมาห้ามกระชอกครับเจอซ้ำ4ประตูต่อ1เทพศิรินเหมือนว่าจะเพลาๆเกมแล้วนะครับแต่ก็อาศัยจังหวะบุกตอบโต้เข้าแต่แอทแทคกลับไปวันนั้นพยายามจะบอมดูลูกนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ครับไม่พ้นปัญหาให้กองหลังลุยขึ้นมาเลยแล้วก็โดนขวางครับฟาวโดนเตะยัดกลับไปทีไม่เจตนาลูกนี้มากรรมการเรียกมาเลยหมายเลขเท่าไหร่ครับไม่ต้องมาจับมือใบเหลืองครับหมายเลข6ครับเทพศิรินทร์ปรัชญาโคเขียวแต่หลังจากนั้นปัญหาแจ่มใสก็มายิงลูกกินเปล่าไม่เกิดมรรคผลอะไรผู้สามประตูเตะลูกนี้ก็พร้อมกับเสียงนวิดเป่ายาของกรรมการหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเทพศิรินทร์นำไปห่าง4ประตูต่อ1และนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงของการพักครึ่งเวลา
สิทธิ์เก่าของเทพศิรินทร์ครับเอาคงผืนใหญ่ทีเดียวมากระตุ้นน้องๆให้ยิงอีกหน่อยมายิงให้มันครับสมกับที่เข้ามาเชียร์มาดูฟรีกันหน่อยน้องๆก็เอาใจรุ่นพี่เตะบอมยาวเข้ามาเลยบรรหารแจ่มใสนั้นกองขี่ก็ขนกันมาเยอะนะครับเชียร์อาจจะเสียงเหน่อไปนิดนึงแต่ฟังกันรู้เรื่องลูกนี้ฝ่าครับดึงเลยมันลื่นครับผมจะล้มผู้ตัดสินวิ่งมาไม่วิ่งเปล่าครับมีใบเหลืองมาแจกด้วยรู้สึกว่าจะเป็นสุริยันเย็นใจบรรหารบอมแล้วครับโค้ชชนะยอดฟางบอกว่าแพ้11กับตามมาเป็น4-5ครับก็ต้องบอมอย่างนี้ครับมีค่าเท่ากันแพ้เท่าไหร่ก็มาแต่ถ้าโยนไปได้ผลก็มีสิทธิ์ที่จะลืมตาอ้าปากโยนอีกแล้วจากซ้ายไปขวามงแต่ว่าลูกนี้ข้ามคานเวฟมาแล้วครับต้องเชียร์อยากจะเห็นการยิงประตูอีกนี่ครึ่งเวลาหลังแล้วครับเทพศิรินทร์พยายามจะบุกขึ้นไปแต่ก็บุกแบบถนอมตัวยังมีรายการอีกหลายรายการครับตลอดปีซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะต้องโชว์ความสามารถก่อนที่จะมีธงติดหน้าอกโดยเฉพาะหมายเลข10คนนี้วรวุฒิวังสวัสดิ์ครับฝากชื่อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของโค้ชทีมชาติได้เลยครับมีลีลาหน้ากูที่นี่และลูกนี้ครับลุยไปจะขึ้นสนามสูงสกัดโอ้โหมาหันไปมองกรรมการพานุพันธ์จินดาพรามครับจะขอดังสักหน่อยไปโปรเฟชชั่นอลฟาวตั้งใจฟาวแบบนี้ก็ใบแดงแล้วครับไล่ออกจากสนามไปน่าเสียดายครับตอนนี้หมายเลข2ของบรรหารแจ่มใสอุดรแก้วกุศินโชคร้ายได้ใบแดงแต่โชคดีครับได้อาบน้ำก่อนเทพศิรินทร์ได้ยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหครับมาโอ้โหเจ้าเก่าอีกแล้ววรวุฒิวังสวัสดิ์ดูนะครับวิ่งรอคนนึงแล้วแกก็กดด้วยซ้ายก้อยครับอย่างนี้ซ้ายก้อยเข้าเบียดเสาแรกเข้าไปเลยไปเป็น5-1นี่บรรหารเดินขอตกแล้วแบบว่ามาหัวนี้บอลไม่มันครับบอกว่าบอลไม่มันอีกลูกหนึ่งไหมแหมเบาไปครับเทศศิรินทร์ในอดีตก็มีนันทพลมุกบุตรตนนะครับกองหน้าดัง